กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ The Spy ล้วงหุ้นเด็ดนะครับถ้าย้อนเวลากลับไป20ปีที่แล้วหลายคนอาจจะเคยได้ยินหุ้นตัวนี้ครับแน่นอนครับเราเคยเห็นยักษ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นแถวแจ้งวัฒนะตอนนี้กลายเป็นเมืองทองธานีแล้วก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ตัวนึงแล้วก็สร้างสีสันเหลือเกินครับเมื่อ20ปีที่แล้วใครไม่เคยซื้อคอนโดได้รถเนี่ยนะครับ20ปีที่แล้วเคยเกิดขึ้นครับตอนนี้แหละครับผมเรียนเชิญผู้บริหารนะครับคุณพอลกาญจนภาคนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดมาคุยกับผมครับสวัสดีครับคุณพอลครับสวัสดีครับตอนนี้20ปีผ่านไปนึกว่าคุณอนันต์หน้าตาเด็กลงก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยแต่ประเด็นคืออย่างนี้จะชวนคุณพอลถามหลายคนคุยเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นบางกอกแลนด์ครับตอนนี้บางกอกแลนด์ทำอะไรเพราะว่า10กว่าปีย้อนหลังเนี่ยเมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้วสิ่งที่บางกอกแลนด์ออกมาตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามสื่อต่างๆเนี่ยมีน้อยลงจริงๆสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้บางกอกแลนด์ทำอะไรครับจริงๆเราก็ไม่ค่อยหยุดนะครับก็ตั้งแต่คือพอดีผมกลับมา15ปีแล้วครับแล้วผมก็จำได้ว่าเคยมีขายซื้อล็อตไอ้ซื้อคอนโดแถมล็อตตอนนั้นก็เห็นแล้วก็ตื่นเต้นดีครับแต่จริงๆก็เราก็ไม่เคยหยุดอย่างอย่างเราเปิด Impact เนี่ยเราเปิดในปี1998ครับเราก็เข้าใจทุกคนก็คงจำได้ว่าในช่วงปี97 98เนี่ยมันเป็นช่วงที่ทุกคนก็คงแบบค่อนข้างที่จะถือว่าซัฟเฟอร์กันหมดครับก็เราก็ไม่ได้หยุดทำเราก็คุณพ่อก็กัดฟันที่จะสร้างอาคาร Impact เพื่อให้เสร็จเพื่อรองรับ Asian Games ตามที่เคยตกลงกับรัฐบาลในตอนนั้นครับแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ไม่เคยหยุดนิ่งก็ส่วนหนึ่งก็เราก็โทษคุณก็คงรู้ว่าตอนนั้นก็คงมีหนี้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็โฟกัสของคุณพ่อก็อยู่ที่การบริหารจัดการหนี้ให้ดีคือตอนนั้นหลายบริษัทก็เข้าไปรีแฮบครับแต่บริษัทอิมแพคของแลนด์เนี่ยไม่เคยเข้าไปเลยแล้วก็เราก็ใช้วิธีเจรจาวิธีที่คืนหนี้ด้วยอาจจะมีการขายที่ดินอาจจะมีการปรับโครงสร้างของหนี้อย่างต่างก็ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าต้องเป็นของความสุดยอดของคุณพ่อที่ทำมาตลอดเวลาในด้านนี้แล้วอย่างหนึ่งคือประมาณคือหลังจาก Asian Games เนี่ยผมว่าโฟกัสของทั้งบริษัทก็อยู่ที่พัฒนา Impact แล้วก็พัฒนาเมืองทองธานีด้วยก็ Impact ในตอนวันแรกที่เราเปิดเนี่ยเรามีแค่อารีนาเราก็มีแค่exhibition hall เนี่ยแค่20,000 ตารางเมตรก็วันนี้เรามีก็เรายังมี 20,000 ตารางเมตรนี้เรามีอารีนาแต่เรามีเพิ่มอีก 120,000 ตารางเมตรเรามีเพิ่มโรงแรมเรามีเพิ่มอาคารจอดรถเรามีการพัฒนาที่ดินที่อยู่รอบๆเรามีการทำcommunity mallไปแล้ว2อันอันที่3กำลังจะมีการofficial opening อาทิตย์หน้าเรามีการขายคอนโดที่เป็นสต็อกเก่าก็ขายออกหมดแล้วเรามีคอนโดใหม่ที่เราสร้างใหม่ชื่อ Double Lake ก็มีทั้งหมด2เฟสแรกก็ขายหมดแล้วก็เราอาจจะผมว่าทำไมถึงคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยรู้สึกว่าเห็นแบรนด์ของแลนด์ทำอะไรผมว่าเราอาจจะเหมือนกับว่าเราอาจจะตั้งใจทำทุกอย่างที่ produce result มากกว่าที่เราออกมาพยายามที่จะออกเป็นข่าวแต่จริงๆก็ข้างหลังก็อาจจะไม่ได้ทำตามที่ข่าวพูดก็ได้แปลว่าบางกอกแลนด์ล่าสุดตอนนี้ก็เป็น developer แบบที่เราทำอยู่แล้วแล้วก็ทำตัวของศูนย์การแสดงสินค้าถูกไหมฮะถ้าภาษาไทยเราคงใช้คำนั้นนะครับอันนี้คือหลักๆที่เราทำใช่ครับก็คงเราแบ่งมือเป็น2ทีมทีมหนึ่งที่ยังอยู่กับแบงค์ของแลนเนี่ยก็มึงกับว่าบริหารจัดการเรื่องการลอนช์คอนโดใหม่ก็คืออย่าง property เนี่ยก็อย่างเป็น B land ทั้งหมดแล้วก็ในเวลาเดียวกัน impact ก็มีตั้งเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เป็น 100% subsidiary ของแบงค์ของแลนก็คือบางกอกแลนถือ 100% ใช่ครับครับแปลว่าถ้าเกิดบริษัทย่อยหรือ impact เนี่ยกำไรเท่าไหร่ตัวของบางกอกแลนก็รับรู้รายได้ด้วยครับครับตอนนี้คุณพรเองดู Impact โดยตรงครับถูกไหมฮะเพราะว่าตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Impact นะครับ Exhibition Management จริงๆแล้วบริษัท Impact เนี่ยหน้าที่หลักในการทำเนี่ย Impact เนี่ยคืออะไรคือ Impact เนี่ยเราต้องถือว่าเรา develop ตัวอาคารครับแล้วก็เราดูแลลูกค้าของเราก็คือคนที่มาเช่าสถานที่จัดงานครับทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าลูกค้า Impact เนี่ยมันต้องเป็นบริษัทที่เป็น organizer บริษัทที่เป็นมีเดียแต่จริงๆเราพยายามที่จะ
ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆมันไม่ใช่ครับคือสมมุติว่างานแต่งงานเราก็รับงาน birthday party เราก็รับ catering ใน impact หรือว่าไป catering ถึงออฟฟิศหรือถึงบ้านเขาเราก็รับครับก็คือเหมือนกับว่าจริงๆทุกคนที่มี requirement มีความต้องการที่จะจัดงานเนี่ยเราก็สามารถดูแลเขาได้ทั้งหมดแล้วก็นอกจากมีการทำผู้ให้เช่าสถานที่เนี่ยเราก็มีการจัดงานของเราเองด้วยส่วนใหญ่เราจะจัดเป็น consumer เราก็จะมี trade show ด้วยแล้วก็เมื่อกี้ก็กลืนไปนิดนึงก็คือว่าเราก็มีทำ catering ด้วยเราก็มีการเปิดร้านอาหารด้วยคือทั้งหมดที่ทำเนี่ยมันส่งผลกลับไปของเรายังไงนอกจากกำไรก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่ Impact เปิดมาเนี่ย อันนี้พูดแบบลอยๆผมว่า value ของที่ดินที่อยู่รอบๆตรงนั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปเกือบๆน่าจะเป็น1เท่าตัวหรืออาจจะมากกว่าอาจจะมากกว่าใช่ครับอาจจะมากกว่าก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันจะมีแต่ขึ้นเอาแล้วก็เมื่อเราอย่างมีพื้นที่ที่นอกจาก Impact 200ไร่เราก็ยังมีพื้นที่ที่อยู่ในเมืองทองอีกหลายร้อยไร่ครับก็คือแปลว่า asset value ของ Bangkok Land ก็มีแต่เพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงการทำ REIT คราวนี้ก็ทำให้ทางกำไรที่เกิดขึ้นมันก็คือเป็นกำไรที่ส่งกลับไปถึง Bangkok Land เหมือนกันครับคือตอนนี้ล่าสุดข่าวที่เกิดขึ้นในตลาดที่เราเห็นชัดๆคือกำลังจะออกกองทุนนะครับอยากให้คุณพรเล่าอธิบายกองทุนเหล่านี้ที่ออกคือออกในนาม Impact ถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าบางกอกแลนด์เนี่ยถือ Impact อยู่ 100% ครับครับก็ Impact เป็น subsidiary ของบางกอกแลนด์แล้วก็ Impact ตอนนี้ก็จะทำเข้าไปทำกอง REIT ครับเป็นอันแรกในประเทศไทยแล้วก็อัน REIT มันจะแตกต่างกับ property fund สมัยก่อนยังไงก็คือหลักๆผมว่าน่าจะอยู่ที่ว่ากอง REIT เนี่ยเจ้าของเดิมเราสามารถถือหุ้นได้ถึง 50% ครับทั้งที่ property fund แต่ก่อนก็ได้แค่33ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่อง technical term คงจะมีอย่างอื่นที่แตกต่างกันครับแต่ในสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าการที่เราเป็นก็คือเราผมพูดถึงก็คือทั้งบริษัทครับแต่ของแลนด์ทั้ง impact เนี่ยเราก็ทำพัฒนา impact พัฒนาพื้นที่รอบๆมา15ปีครับเรารัก asset ตัวนี้มากถ้าให้เราถือแค่ 33% มันเป็นตัวที่ทำให้เราไม่ทำจริงๆเราถือกี่เปอร์เซ็นต์กองนี้เวลาออกมาเราก็จะถือ 50% ครับแล้วก่อนนี้สิทธิ์ก็คือใครมาถือเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคนถือเป็นฟรีโฮลใช่ไหมฮะครับอ๋อนะครับก็อันนี้คือกองรีทในสำหรับ Impact Growth REIT เนี่ยครับก็ข้อจุดขายก็คือว่า1คือ10ปีที่ผ่านไปเนี่ยเรามีรายได้เรามีกำไรที่มีการเติบโตทุกปีแล้วก็เรามีอนาคตที่เราคิดว่าก็จะสามารถมี maintain ตัว growth ได้อีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ property ตัวนี้เป็น freehold แปลว่าที่ดินที่ขายเข้าไปในกองกับ asset ที่อยู่บนที่ดินเนี่ยคือมันจะเป็นคือเหมือนกับว่ากองรีทเนี่ยถืออันเนี้ยเป็นตลอดชีวิตไปเลยเราก็เลยทำโฆษณาที่กำลังจะออกเร็วๆนี้ว่ากองทุนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถให้ลูกให้หลานต่อไปได้เพราะมันไม่มีวันจำกัดเหมือนเป็นทรัพย์สมบัติของเขาไปเลยครับนะครับจำนวนเขาเรียกว่าขนาดของกองเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นจำนวนเงินที่ออกมาเนี่ยขนาดไหนฮะก็ value ทั้งกองเนี่ยประมาณ 20,000 ล้าน 20,000 ล้าน 20,000 ล้านแล้วก็ impact ก็ถืออย่างถือ 50% แปลว่าอันที่ออกไปเนี่ยก็จะประมาณ 10,000 แล้วก็หักโน้นหักนี้เสร็จแล้วก็ประมาณ 9,000 กว่าครับขายเมื่อไหร่ฮะเนี่ยคาดว่าจะขายวันที่8ถึง12 September ครับก็กันยายนนะครับก็อีกไม่นานแล้วนะอาทิตย์2อาทิตย์ข้างหน้านะครับสมมุติเราได้เงินก้อนนี้มาวัตถุประสงค์ในการที่ระดมทุนคราวนี้เนี่ยนะครับผ่านกองทุนลิสต์เนี่ยเราจะเงินไปทำอะไรบ้างครับก็เราตอนนี้เราก็มีหลายอย่างที่เราอยากทำครับอันแรกที่เราคิดว่าเรากำลังซึ่งเราก็เริ่มไปแล้วก็คือว่าทำไปของแรงอยากได้เอาเงินที่มีอยู่ปัจจุบันกับส่วนหนึ่งของ proceed คราวนี้มีไปซื้อหุ้นไปของแลนด์คืนอ๋อเพราะอะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้กำลังจะถามกันเอ๊ะเราเหมือนเราไประดมเงินมาแต่เราดันจะเอาเงินไปซื้อหุ้นบริษัทแม่อย่างบางกอกแลนด์คืนเพราะอะไรฮะก็เราต้องมองว่า อย่างเงินที่เราได้มาเราก็ต้องพยายามที่จะลงทุนต่อไป
ตอนแรกก็มีไอเดียถึงว่าจะไปซื้อแอสเซทอื่นๆหรือว่าจะไปซื้อที่ดินเพิ่มซึ่งเราก็อยากสตัดดี้กันอยู่แต่เรามองว่าคือเราอาจจะไบแอสนิดนึงเราอาจจะมองว่าเราในทุกวันนี้เราก็ยังมองไม่เห็นตัวแอสเซทไหนที่คุ้มค่าเท่ากับตัวบริษัทแบงก์ของแลนด์งั้นผมถามตรงๆคิดว่าหุ้นมาของแลนด์ตอนนี้ถูกเกินไปหรือเปล่าก็เราก็คิดว่าถูกอยู่ตลอดเราก็คิดว่าถูกเกินไปตลอดเวลาถึงทำไมเราถึงตัดสินใจว่าเราต้องซื้อหุ้นคืนเพราะว่าเราเห็นอัพไซด์เราเห็นไซส์ของแอสเซทเราเห็นแวลูของแอสเซทเราเห็นเราคือเราอาจจะมองคืออย่างที่ผมบอกเราอาจจะมองเข้าข้างเราเองอะแต่สุดท้ายเราก็ต้องตัดสินใจว่าเงินก้อนนี้ที่ได้มาเราจะไปทำอะไรเราก็มองว่าการลงทุนในบริษัทอื่นถ้างั้นเราไปลงทุนในบริษัทของเราเองเรามองว่า return เนี่ยดีกว่ามองอนาคตของธุรกิจที่บางกอกแลนด์ทำก็ดีหรือ Impact ทำก็ดีเป็นยังไงครับเพราะว่า developer ในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็เราก็เห็นวงจรที่มันมีทั้งขึ้นและมีทั้งลงนะครับมองเป็นยังไงคุณพรมองเป็นยังไงคืออาจจะผมขอเพิ่มเติมจากที่พูดเมื่อกี้นิดนึงก็คือว่า proceed ที่ได้มาทั้งก้อนเนี่ยเราก็เพียงแค่เอาแค่ส่วนเดียวที่จะไปใช้สำหรับการซื้อหุ้นคืนแล้วที่เหลือเนี่ยเราเอามาทำอะไรเราก็เอามาพัฒนาพื้นที่ในเมืองทองต่อไปถึงเรามองว่าอัพไซด์ของแบงก์ของแลนด์เนี่ยมันมีสูงเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปทำเพิ่มในเมืองทองเนี่ยมันก็แค่เพิ่ม value เพิ่มราคาของที่ดินของแบงก์ของแลนด์เพราะว่าเรากำลังจะทำอะไรเรามี impact อยู่แล้วเรากำลังจะไปสร้างช้อปปิ้งมอลล์เรากำลังไปสร้าง community mall ที่อยู่รอบๆ เรามีการสร้างโรงแรมเพิ่มแล้วก็เรามีการทำเราก็กำลังเจรจากับทางรัฐบาลอยู่เกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าที่เขาก็มีแนวโน้มที่ว่าเขาอยากจะเข้ามาอันนี้คืออย่างอยู่ในช่วงที่เจรจาอยู่ก็เราก็ไม่กล้า promise อะไรว่ามันจะมาเมื่อไหร่จะมาตอนไหนแต่เมื่อ20กว่าปีก่อนทางด่วนยังไม่มาตอนนี้ก็มาแล้วครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าอัพไซด์ของเราเนี่ยมันเราคือเราเห็นเราถึงเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เงินที่ได้มาเนี่ยควรจะไปลงที่บริษัทแม่แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากองรีดที่เราเงินที่เราได้มาเนี่ยเราก็ต้องไปพัฒนาต่อพัฒนาอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้และรวมถึงว่าการที่ทำทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันทำให้ impact มันแข็งแรงมากขึ้นทำให้รายได้ก็จะมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ารายได้ของ impact เนี่ยมันมาจากลูกค้าจัดงานแล้วการที่เรามีพวกช้อปปิ้งมอลล์เรามีโรงแรมเพิ่มก็ทำให้คนมาที่ impact เนี่ยมากขึ้นคนมา impact มากขึ้นกลุ่มหนึ่งก็ต้องการมาพักอยู่ที่นี่เลยคือมันกลายเป็นครบวงจรไปใช่คนที่มาพักอยู่เราตอนนี้เรามีโรงแรม1อันครับเราอันที่2เรากำลังจะเริ่มสร้างครับถ้าเรา fast forward ไปอีก2ปีเรามีโรงแรมทั้งหมด 2,000 ประมาณ 1,000 ห้องก็นอนกันสมมุติสัก2คนก็มี 2,000 คนนี้รวมถึงคนที่มาดูงานถ้าเรามีช้อปปิ้งมอลล์ถ้าเรามีentertainment complexคนก็จะต้องอยู่ในเมืองทองนานขึ้นแล้วก็เขาไม่ใช่ว่าเขาจะต้องเอาเงินไปซื้อในร้านอาหารของเราเขาก็ไปกินอยู่ในตลาดก็ได้เขาก็ไปเช่าคอนโดอยู่ก็ได้เขาก็ไปช้อปปิ้งในที่ของเราก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยนอกจากเราซัพพอร์ตแต่impact เพื่อให้ impact เนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเราก็ทำให้ที่ดินมากให้ value สูงขึ้นทุกอย่างที่ทำอยู่เนี่ยคือ benefit ใครก็ benefit ทั้งแบงก์ของแลนด์ benefit ทั้ง impact ครับแล้วก็ผู้ถือหน่วยของ impact REIT แล้วก็ผู้ถือหุ้นของแบงก์ของแลนด์ด้วยครับคุณพอมอนแนวโน้มธุรกิจในปีนี้และปีหน้าเป็นอย่างไรทั้งในตัวบางกอกแลนด์เองก็ดีในตัวของ impact ก็ดีโดยเฉพาะหลังจากออกกองทุนงานนี้แล้วก็เรามองว่าอย่าง impact เนี่ยเมื่อกี้เรามองว่ารายได้ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากอะไรเพิ่มขึ้นจากลูกค้าปัจจุบันที่จัดงานอยู่ที่จัดงานใหญ่ขึ้นจัดงานยาวขึ้นหรือว่าลูกค้าเก่าที่จัดงานใหม่แล้วก็รวมถึงลูกค้าใหม่ที่จัดงานใหม่คือทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยมันก็ทำให้รายได้ของ Impact เนี่ยจะมี growth ต่อไปที่ข้างๆที่จะมองเห็นชัดแล้วก็เราเคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ
มาหรือเราผ่านวิกฤตอะไรเยอะแยะมาที่3ปี5ปีที่ผ่านไปก็อย่างทำให้เราเห็นว่า growth ของเราก็ไม่ได้หยุดจะเป็นเสื้อสีอะไรจะเป็นอะไรมันก็เป็นอะไรที่ทำให้ตอนแรกถ้าไม่มีแบบนี้เกิดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีส่งผลอะไรกันแต่สิ่งที่ผ่านไปแล้วมันทำให้เราเห็นว่าแม้แต่มีอะไรก็ตาม impact ก็ยังมี growth ต่อไปเราตั้งการเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราตั้งไว้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะก็ประมาณ 8-10% ครับปีนี้คิดว่าทำได้ไหมฮะก็คิดว่าทำได้ครับปีหน้าครับก็คิดว่าทำได้ครับเพราะว่าเรามีลูกค้าที่พื้นฐานที่ค่อนข้างดีครับคือเราต้องเข้าใจว่าคนที่จัดงานเนี่ยเขาก็เป็นนักธุรกิจครับเขาต้องการจัดงานเพื่อให้มีกำไรกำไรนี้เพื่อที่จะนำเข้าบริษัทเขาครับเขาก็ต้องทำทุกปีแล้วเขาก็จะมองหาโอกาสใหม่ที่จะทำเพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยทำให้เรามองเห็นว่าทุกคนก็เหมือนกับว่าทริปว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจของเขาที่ข้างๆที่จะสำคัญในองค์กรเขาก็เลยทำให้เรามองว่าแม้แต่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามส่วนใหญ่อาจจะต้องการเลื่อนออกไปนิดนึงแต่ไม่มีใครอยากยกเลิกเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขามันเป็นธุรกิจของเขาคำถามท้ายสั้นๆครับตอนนี้ Impact เป็นบริษัทลูกของบางกอกแลนด์โอกาสที่ Impact จะออกสปิทออฟตัวเองออกไปเนี่ยมีไหมฮะก็ผมว่าอันนี้สำหรับตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ครับแต่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราก็มีความสุขครับเราก็คิดว่ามันก็ดีครับก็อนาคตเป็นยังไงก็ต้องรอดูอีกครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณพอครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่ต้องบอกว่าในอดีตร้อนแรงและดังมากนะครับแต่ล่าสุดจับตาราคาให้ดีนะครับเพราะว่าดูจากระดับราคาดูจากการเคลื่อนไหวของกราฟโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้นยังมีอยู่ถ้าภาวะตลาดไม่ได้ย่ำแย่ไปกว่านี้นะครับและนี่ก็คือก้าวสำคัญของบางกอกแลนด์